แล้วท่านจะเจรจากับปปช.ได้ด้วยเหรอครับผมบอกได้เลยนะครับว่าการที่ท่านจะนำนโยบาย20บาทตลอดสายไปใช้เนี่ยมันจะยิ่งให้ก่อให้เกิดหนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตคือคิดให้ดีเคลียร์หนี้เก่าก่อนดีไหมท่านจะเอายังไงกับสายสีเขียวนอกจากสายสีเขียวแล้วนะครับท่านประธานเรามาดูสายสีส้มอีกสายหนึ่งนี่ก็เป็นอีกสายที่กำลังเป็นปัญหาและปัญหาจะยิ่งหนักด้วยนโยบาย20บาทตลอดสายของพวกท่านเรื่องนี้นะฮะผมเคยอภิปรายถึงกระบวนการที่เรียกว่าถูกต้องโดยทุจริตไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566อยากให้ท่านย้อนไปดูนะครับมันมีกระบวนการที่ทำโดยมีการเตรียมเค้กชิ้นใหญ่นะฮะล็อกเป้าเอาไว้เตะตัดขาฆ่าตัดตอนแล้วตอนนี้ก็รอทอนส่วนแบ่งกันอยู่คือประมูลกันยังไงครับสร้างสิ่งเดียวกันนะครับความยาวเท่าเดิมสถานีเท่าเดิมประมูล2ครั้งมีส่วนต่าง 68,613 ล้านบาทเมื่อสมัยที่แล้วนะครับพวกท่านก็เคยร่วมสู้กันมากับพวกผมในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนตอนนี้พวกท่านจับมือกับพวกเขาเข้าไปเป็นรัฐบาลอย่าไปร่วมทอนส่วนแบ่งกับพวกเขาล่ะจุดยืนของพวกท่านยังเหมือนเดิมหรือไม่ที่จะให้มีการประมูลใหม่อย่างเปิดเผยและโปร่งใสจุดยืนของพวกผมยังหนักแน่นเหมือนเดิมทำเพื่อประชาชนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะวุ่นเลยนะว้าวุ่นเลยเนี่ยคือหากท่านยังยืนยันจะทำ20บาทตลอดสายเนี่ยเพราะไอ้ร่างสัญญาที่จ่อเข้าครม.มันสูงสุดไม่เกิน45บาทเอกชนเขาไม่ลดให้ท่านด้วยการเจรจาแน่ส่วนหากท่านจะนำไปประมูลใหม่ด้วยเงื่อนไขใหม่20บาทตลอดสายของท่านเนี่ยอันนี้ก็วุ่นกันอีกยาวเพราะ TOR มันเปลี่ยนฐานคิดมันเปลี่ยนผู้โดยสารเปลี่ยนราคาประมูลจะเปลี่ยนไปเยอะเลยคราวนี้ก็จะเกิดอาการกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงท่านจะเอายังไงกับสายสีส้มคิดให้ดีนะครับอย่าคิดแต่จะเอาเงินของทั้งคนทั้งประเทศเนี่ยไปโปะให้มันเป็น20บาทแล้วก็อย่าอ้างแต่เพียงรอศาลนะครับเพราะศาลท่านเนี่ยเวลาพิจารณาก็จะพิจารณาในกรอบที่มีคนฟ้องไปตัดสินว่าในจุดๆนั้นหน่วยงานทำได้หรือไม่แต่การตัดสินใจในภาพรวมว่าจะไปทิศทางไหนมันอยู่ที่รัฐบาลมันอยู่ที่อำนาจครม.ในการอนุมัติโครงการท่านไม่ควรปล่อยให้เรื่องที่มันถูกต้องโดยทุจริตเนี่ยผ่านไปเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือประมูล2ครั้งมีส่วนต่างมากถึง 68,000 ล้านบาทแล้วทำไมจะประมูลครั้งที่3ไม่ได้ไปทบทวนดูนะครับแต่ไอ้20บาทที่ท่านกำลังจะทำอยู่เนี่ยมันคือตัวสร้างปัญหาเพิ่มสายสีเขียวนี่เรื่องนี้สายสีนี้นี่เรื่องค่าเสียโอกาสท่านต้องเร่งตัดสินใจผมขอทราบความชัดเจนของ20บาทตลอดสายจนตลอดจนความพัวพันกับปัญหาสายสีเขียวและสายสีส้มท่านประธานครับจากที่ผมได้อภิปรายมาเนี่ยท่านก็คงสงสัยว่าแล้วผมจะมาเทศนาอย่างเดียวเหรอไม่นะครับผมมีข้อเสนออยู่มากพอสมควรอยากให้ท่านไปทบทวนดูหากประเด็นใดที่เราเห็นต่างก็ถกเถียงกันได้เสมอเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมท่านไปคิดให้ดีก่อนคมนาคมเป็นเรื่องใหญ่ใช้งบลงทุนคิดเป็น 34% ของงบลงทุนทั้งประเทศแล้วก็สูงสุดแบบทิ้งห่างตลอด4ปีที่ผ่านมาข้อเสนอคมนาคมเพื่อทุกคนของผมและพรรคก้าวไกลมีหลักคิดใหญ่ๆที่สร้างความแตกต่างจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันเปลี่ยนแนวทางการลงทุนจากกระจุกเป็นกระจายกระจายอำนาจการให้บริการขนส่งสาธารณะผนวกความต้องการเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมค่าโดยสารร่วม 8-45 บาทกระจายงบซ่อมและบำรุงถนนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมไม่ใช่บุรีรัมย์นำโด่งรายละเอียดมีอยู่เยอะนะครับท่านสแกน QR code เข้าไปนะครับอะไรที่ดีก็นำทำไปทำซะลอกได้นะแต่อย่ามั่วอะไรที่ท่านเห็นด้วยนะฮะท่านก็รับไปทำอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยก็มาแลกเปลี่ยนกันได้แต่อย่าหาทำไปเรื่อยเพราะทำแบบนั้นมันน่ากลัวเปิดเผยข้อมูลแล้วมาถกเถียงกันหาทางออกที่ดีให้กับประเทศดีกว่าครับข้อที่4นี่ท่านต้องไปดูให้ดีเลยคือเราเห็นตรงกันนะว่าอยากจะแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะผมเชื่อว่านโยบายของผมดีกว่านโยบายของท่านท่านก็คงคิดกับกันว่าของท่านดีกว่าผมแต่ไม่เป็นไรท่านไปศึกษาดูก่อนแล้วมาถกเถียงกันได้ว่าแบบไหนจะดีกว่าต่อภาพรวมของประเทศมากกว่ากันสิ่งที่ผมเสนอนะครับก็คือค่าโดยสารร่วม 8-45 บาทรถเมล์ 8-25 บาทรถไฟฟ้า 15-45 บาทข้ามสายข้ามระบบได้หมดจะขึ้นรถเมล์กี่ต่อรถไฟฟ้ากี่ต่อสูงสุดไม่เกิน45บาท
นี่คือรูปธรรมของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอาจไม่ได้ดูว้าวนะครับแต่ในระยะยาวนี่แก้ปัญหาได้จริงโครงสร้างค่าโดยสารที่คิดจากจุดต้นทางไปปลายทางไม่ใช่แค่จากสถานีรถไฟฟ้าไปอีกสถานีโครงสร้างที่ทำให้รถเมล์และรถไฟฟ้าเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อโครงสร้างที่กำหนดตัวเลขอย่างมีฐานคิดโครงสร้างที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ต้องพึ่งการเจรจาแบบซ่อนมีดผมอยากเห็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่การปุปะผูปัญหาแล้วใช้เงินของคนทั้งประเทศไปโปะโปะโปะอย่างที่ท่านจะทำค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลนะครับปรับโครงสร้างค่าโดยสารทั้งระบบทำให้เส้นเลือดใหญ่คือรถไฟฟ้าทำงานร่วมกับเส้นเลือดฝอยคือรถเมล์ค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลนะครับแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในอดีตของรัฐที่มองเป็นสายๆแบ่งเค้กเป็นลายๆแถมแบ่งแบบไร้มาตรฐานด้วยส่งผลให้มันมีค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนแล้วก็ค่าโดยสารแพงค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลจะทำให้รัฐต้องฉลาดขึ้นในการเลือกลงทุนว่าในอนาคตเส้นทางใดควรทำเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นทางใดควรทำเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นทางใดควรทำก่อนทำหลังไม่ใช่ทำไปเรื่อยค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลจะปรับโลกคู่ขนานที่ชนชั้นกลางนั่งรถไฟฟ้าแล้วผู้มีรายได้น้อยนั่งรถเมล์จะรวม2โครงข่ายมาทำงานร่วมกันเป็น1ผมทราบดีนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยากมันใช้เวลาแต่ต้องทำหากไม่รีบทำนะครับปัญหาจะหมักหมมจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆจนอาจถึงขั้นแก้ไม่ได้ท่านเจตนาดีอยากให้ค่ารถไฟฟ้าถูกลงผมเข้าใจแต่ท่านต้องคิดให้ครบแล้วแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเพราะหากท่านคิดทำ20บาทตลอดสายโลกคู่ขนานก็จะยังอยู่การอุดหนุนแต่ผู้มีฐานะแล้วละเลยผู้มีรายได้น้อยเนี่ยโลกคู่ขนานก็จะยังอยู่เพราะท่านจะไม่เหลือเงินไปพัฒนาเส้นเลือดฝอยเนื่องจากมันหมดไปกับเส้นเลือดใหญ่เพราะทำไปคนที่จะมาใช้รถไฟฟ้าก็น้อยอยู่ดีเพราะปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือการเข้าไม่ถึงกว่าจะถึงสถานีลำบากมากแพงมากย้ำอีกครั้งนะครับว่าในบริบทของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราขาดเส้นเลือดฝอยมากกว่าเส้นเลือดใหญ่กลับไปทบทวนดูให้ดีนะอย่าคิดง่ายแบบคนรวยกลัวเสียหน้าแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินโปะเข้าไปเนี่ยท่านประธานครับผมขอสรุปเป็นคำถามคำถามที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบและขอให้ตอบให้ตรงคำถามด้วยนะครับข้อที่1ท่านจะเดินตาม MR Map หรือปรับแผนแม่บทใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อนแล้วกระจายอำนาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นข้อที่2ท่านจะเลือกทางใดระหว่างแลนด์บริดจ์กับคลองไทยเอาให้ชัดข้อที่3 20บาทตลอดสายจะไปต่อหรือพอแค่นี้และหากท่านยังยืนยันจะทำต่อนะครับท่านจะทำตลอดสายหรือตลอดทางใช้เงินอุดหนุนปีละเท่าไหร่ตัวเลขที่ส่งกกต.ไป 8,000 ล้านต่อปีเนี่ยมีรายละเอียดการคำนวณอย่างไรสายไหนไม่ร่วมบ้างเอาให้ชัดและที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนรอดูอยู่ก็คือที่ท่านโฆษณาไว้เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่ข้อที่4นะครับสายสีเขียวท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรท่านส่งตัวเลขไปกับกกต. 40,000 ล้านบาทท่านมั่นใจแล้วนะว่าจะเจรจาหนี้ 100,000 ล้านให้เหลือ 40,000 ล้านโดยไม่ต้องเอาอะไรไปแลกเพิ่มข้อที่5สายสีส้มตกลงท่านจะประมูลใหม่หรือปล่อยให้มันไหลไปแบบมีส่วนต่าง 68,000 ล้านโดยสรุปนะครับผมเห็นว่านโยบายด้านการคมนาคมของรัฐบาลเนี่ยกลวงมากอย่างน้อยท่านต้องตอบให้ชัดว่าในประเด็นใหญ่ๆที่ผมถามไป5ข้อเนี่ยท่านจะมีทิศทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรสิ่งที่ผมอยากเห็นนอกจากความชัดเจนของนโยบายแล้วคือแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่การปะผุลดแลกแจกแถมไปเรื่อยฝากท่านไปพิจารณาอะไรที่ท่านเห็นด้วยท่านก็นำไปปรับปรุงอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยก็ตอบกลับมาให้ชัดมันถกเถียงกันได้เห็นต่างอยู่ร่วมกันได้แต่จะอยู่ไปวันๆหากินไปวันๆรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่ก็อย่าหลงทางอย่าหลงทางไปกับ20บาทตลอดสายอย่าหลงทางไปกับการวาดฝันโครงการขนาดใหญ่ที่มันใหญ่เวอร์แบบเกินจำเป็นซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่าผมหวังว่าคมนาคมไทยจะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีติไปเปลี่ยนตัวคนที่มาคุมกระทรวงแต่มันต้องเปลี่ยนแนวทาง
หาทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกันเถอะครับขอบคุณครับท่านประธาน